เิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ครบนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวออกอากาศทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไทยพี p ีเอสพอดแคสมผมเมน,น,นันะคงจากคณะนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยศิปมกรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันอองเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมาสัจนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเรางสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับ บทเพลงผมโรงในวันนี้คิดว่าคุ้นเคยกันในความทรงจำของหลายๆคนนะครับขึ้นต้นบทร้องว่าโอ้ละหนอดวงเดือนเอย่ยฟั่งๆั่งก็ไปข,ข้างในก็ยังคุ้นกันอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามีโครงสร้างทางดนตรีมีรายละเอียดทางดนตรีที่แตกต่างกันออกไปผมดึงมาจากเว็บของกลุ่มศิลปินที่ใช้ชื่อว่า86 A.K.M. ครับเป็นงานที่สนใจไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวเพลงแต่ว่าในบรรยากาศของการสร้างสารรค์เพลงของเขาใช้ภาษาลาวในการเล่าเรื่องครับผมยังหาประวัติในละเอียดไม่เจอว่า A.K.M. คือใครแล้วก็ทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีแต่ว่าในสายตาที่มองเห็นการ โปรโมทโฆษณาเพลงของเขามีภาษาลาวอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวทำให้มาฉุกคิดถึงหนึ่งในประเด็นที่จะโดนถามกันอยู่เรื่อยๆว่าเพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงของใครกันแน่มีการพูดถึงความเป็นลาวดวงเดือนที่ไปประสบพบเห็นในหลายดินแดนที่ไม่ใช่เพียงแต่ขอบเขตประเทศไทยเท่านั้นโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา นะครับถ้าท่านมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวในย่านของโบราณสถานที่เสียมเรียบในแถบอังคอวัดอังกอร์ธมเนี่ยก็จะได้ยินวงดนตรีท้องถิ่นเขาบรรเลงเพลงนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าไปตามห้องอาหารไปตามโรงแรมที่มีวงดนตรีบรรเลงทั้งในพนมเปญในหลายๆเมืองนะครับของํับวงชาหรือมาที่หลวงพระบาง เพลงลาวดวงเดือนเป็นหนึ่งในเพลงรับแขกที่เราจะได้ยินอยู่เสมอย้อนกลับมาที่ประเทศไทยครับนี่คือหนึ่งในบทเพลงที่ต้องเรียกว่าอภิมหาามะตะนิรันการของวงการดนตรีไทยก็ว่าได้ฟังเมื่อไหร่ก็เพราะเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นลาวดวงเดือนในฉบับของการเรียกว่าบรรเลงขับร้องอย่างครบเครื่องหรือตัดบางส่วน มาใช้ในการศืกอสารจะเป็นร้องอย่างเดียวจะเป็นบรรเลงอย่างเดียวก็ยังเพราะอยู่วันนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอยากจะพูดถึงดวงเดือนดวงหนึ่งที่รอยเด่นอยู่เหนือหัวใจของผู้คนในดินแดนที่ถูกเรียกกันในปัจจุบันว่าประเทศไทยประเทศลาวประเทศกรัรมพูชาผมไม่แน่ใจว่าที่อื่นๆเขา ใช้งานเพลงลาวดวงเดือนกันมากน้อยขนาดไหนยกเว้นว่าชุมชนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปหรืออยู่ในอเมริกาที่มีการรวมวงดนตรีแล้วก็นำเพลงลาวดวงเดือนมาเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับขออนุญ,ญาตข้ามในเรื่องของเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไปสู่ประวัติของเพลงที่ถูกเล่าในฝั่งไทยก่อนเอกสารหลายฉบับ พูดตรงกันว่าเพลงนี้เป็นงานพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมเธอกรมมื่นพิชัยมหินทโรดมซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดามรกตทรงประสูติเมื่อ13กันยายนสองพสร้อยยีสิบ้นพระชนเมื่อ11พฤศจิกายน2452พระชนชีพ 27ปีถือว่าสั้นมากนะครับพระองค์มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนาพงศ์แล้วก็เป็นพระโอรสที่ได้มีโอกาสเสด็จไปศึกษาด้านของเกษตรจากประเทศอังกฤษสำเร็จการศึกษาเมื่อ2446พระชนรษา20ปีกลับมารับราชการเป็นผู้ช่วยปรลัดทุนฉลองกระทรวงเกษตรตราธิการ ในช่วงของเจปีที่กลับมาเมืองไทยนั้นได้ส่งทำประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับไหมนะฮะโดยเพราะการก่อตั้งกรมช่างไหมขึ้นและเป็นอธิบดีกรมช่างไหมพระองค์แรกมีการพัฒนาสถานีทดลองเลี้ยงไหมแล้วก็มีการเปิดโรงเรียนกรมช่างไหมขึ้นที่ปทุมวัน แล้วก็มีการฝึกในการทำให้คนไทยได้รู้จักเกี่ยวกับไหมต่อมาโรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ที่ประทับของพระองค์ท่านนั้นแต่เดิมเป็นบ้านของจะเรียกว่าคุณตาเขาแล้วกันเจ้าพญามหินรารศักดิ์ทรรรงเพ่งเพ่นกุลานสกุลนี้มีดาราอยู่ด้วยนะครับ เจ้าพญามหินเป็นบิดาของพระมารดาเจ้าจอมมารดามรกตแล้วก็ชื่อของวังนั้นคือวังท่าเตียนมีโรงละครอยู่ข้างในชื่อว่า Prince เ h e a เตอร์ักุลเพนกุลนั้นมีหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ของดนตรีไทยด้วยคือในบุตรมหินซึ่งขอข้ามเรื่องของในบุตรมหินเอามาถึงพระองค์เพนเพราะว่าได้ทรงประทับ อยู่ในวังที่มีดนตรีไทยมีละครและพระองค์ก็ส่งโปรดในเรื่องของบทเพลงที่บรรเลงจากวงดนตรีไทยด้วยโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นชื่อว่าเพลงลาวดาเนินทรายเพลงนี้เป็นงานที่พระยาประสานเรือศัพท์แปลกประสานศัพท์ครูใหญ่ของวงการดนตรีไทยได้นำบทสักวาของจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคม ซึ่งเป็นครูสก่าในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาแต่งเป็นทํานองเพลงมีความไพเราะมากๆดานวนทรายนั้นในภายหลังก็กลายมาเป็นบทเพลงที่มีความนิยมนำไปขับร้องบรรเลงด้วยวงดนตรีต่างๆกันนะครับไปจนถึงการเกิดเพลงไทยร่วมสมัยบทเพลงนี้แหละครับที่กลายมาเป็นต้นแบบของเพลง ลาวดวงเดือนโดยที่มีเอกสารไหลแห่งกล่าวว่าพระองค์ท่านได้ทรงพระนิพนธ์บทเพลงที่เป็นสำเนียงลาวขึ้นมาในขณะที่เสด็จตรวจราชการภาคอีสานใช้ลาวนวนสายเป็นโมเดลเป็นโครงสร้างประธานชื่อใหม่ว่าลาว,วํำเนินเกวียนจริงๆจะบอกว่าเป็น โมเดลทั้งหมดก็อาจจะบอกไม่ได้เพราะว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของจำนวนท่อนแล้วก็มีวัดตอนนะครับที่ถ้าเกิดว่ามาวางเทียบจะมีบางส่วนที่อาจจะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะเรื่องของลูกล้อนะฮะแต่ว่าด้านของตัวหน่วยทำนองข้างในก็มีความเป็นตัวของตัวเองจะเป็นยังไงก็ตามแต่ครับ พลงลาวน้ำเนินเกวียนถูกเรียกว่าเพลงลาวดวงเดือนเนื่องจากว่ามีเนื้อร้องที่ขึ้นต้นและจบท้ายว่าดวงเดือนเอยอยันนี้เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับเป็นกรณีเดียวกันกับเพลงขเขมรกล่อมลูกที่กลายไปเป็นเพลงขเขมรใสยโยกเพราะว่าขึ้นต้นเพลงว่าบรรยายความตามไทยเสด็จญาติอย่างใสยโยกประพาสพนาสนงานของกรมพนาฤทธ มาที่ฝั่งของราวดวงเดือนครับมีเรื่องที่มักจะอ้างอิงกันนะฮะในหนังสืออีกหลายๆเล่มเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ขมขื่นระหว่างพระองค์ท่านกับเจ้าหญิงชมชื่นนาเชียงใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพายัพอา้าวไม่ใช่มณฑลอีสานแล้วนะเป็น อีกที่หนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นความรักที่พระองค์ท่านได้พบรักกับเจ้าหญิงชมชื่นซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์และเจ้าหญิงคำย่นแต่ว่าพระบิดาคือรัชกาลที่5ไม่ทรงอนุญาตมีเรื่องที่ เรียกว่าเป็นดราม่าเยอะะไปหมดเกี่ยวกับเรื่องของการคัดค้านนะครับแล้วก็มีคนที่พยายามค้นคว้าว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทรงมีพระชายาอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ด้วยความรักที่เป็นโรแมนติกนี้นะครับองค์ท่านเกิดความทุกข์เป็นอย่างยิ่งการเดินทางในฝั่งของหัวเมืองอีสานในช่วงประมาณ2 4 4 7ถึง48 ก็เกิดบทเพลงนี้ขึ้นมาพอดูเลข2447ปีนี้น่าจะครบ120ปีเกิดของเพลงลาวดำเนินเกวียนหรือลาวดุงเดือนกระมังยังไงก็ตามครับ เป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมาจากเรื่องของมุขภาถะที่พอกลายไปเป็นลายลักษณอักษรแล้วพออ้างอิงขึ้นมาโดยไม่มีการเปรียบเทียบหรือไม่ได้มีการศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์นิพนธ์อย่างจริงจังก็อาจจะเกิดอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาขึ้นมาได้จริงๆขออนุญาตจะเรียกว่าเป็นโฆษณาหนังสือก็แล้วกันครับยุคหนึ่ง เคยช่วยคุณสุจิตวงเทศทำหนังสือเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเพลงลาวดวงเดือนออกมานะครับข้างในมีบทความที่ผมเขียนร่วมกับคุณสุจิตวงเทศร่วมกับอาจารย์สนองคลังภาษีอยู่ด้วยมติชนเขาจัดพิมพ์ขึ้นมาตันนั้นผมเรียกว่าอาจารย์ห้าวไปหน่อยก็ใช้ชื่อว่าเพลงหวยโครดฮิตจริงๆไม่ได้บอกว่าเป็นหวยอะไรหรอกเพราะว่าเขียนลอ้อ มีนักเขียนของ่ายผู้จัดการอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่พูดถึงเพลงหวยต่างๆจริงๆก็เป็นเพลงดังเนี่ยนะครับหรือเพลงป๊อปคุณต่อพง์เสวะตามนะครับลองไปอ่านดูเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบลาวดวงเดือนของฉบับไทยและฉบับลาวในบทความนั้นดูเพราะว่าคุณสุจิตต์วงเทศนั่นเนี่ยที่เป็นคนให้โจทย์ เกี่ยวกับเรื่องของพยายามจะแกะรอยโน้ตเพลงเลาาดวงเดือนที่ท่านได้มาจากเวียงจันทร์คราวนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องของเสียงนะครับลาาดวงเดือนที่จะมาคุยกันในวันนี้จะเป็นเลาาดวงเดือนที่ไม่ได้ผลิตในฝีมือหรือประสบการณ์ของคนไทยนักดนตรีไทยและที่สำคัญก็คือผู้รับผู้ที่รับฟังบทเพลงเลาาดวงเดือนนั้น ก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเราครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของลาวหรือในฝั่งของกัมพูชาบทเพลงเหล่านี้มีความหมายต่อเขาอย่างไรบทเพลงเหล่านี้ถูกใช้ในดินแดนของฝั่งลาวและฝั่งกัมพูชายอย่างไรและมีเสียงตอบรับในโลกของจะเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับเสียงตอบรับอย่างไรแน่นอนว่า อาจจะมีดราม่ากันอยู่บ้างแต่ว่าขอให้ข้ามในเรื่องนี้ไปถึงการทำความเข้าใจคนในฐานะของคนมนุษย์ในฐานะของมนุษย์สังคมในฐานะของความโอกาสเชื่อมโยงกันนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่สามารถเลื่อนไหลไปได้เอาละ่ะพูดมายาวนานขนาดนี้คงต้องถึงเวลาของการเปิดเพลงนะครับมาที่ฝั่งลาวกันก่อน เราดวงเดือนต้นแบบที่ติดหูอยู่ตลอดก็คือเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติจันสุดาสุตะธรรมาเธอเป็นครูสอนขับร้องอยู่ที่โรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาวและหนึ่งในบทเพลงที่นักศึกษาของโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว ได้ใช้ในการเรียนรู้ทั้งขับร้องและการบรรเลงและการนำออกเผยแพร่สู่ชาวโลกก็คือเพลงลาวดวงเดือนเพลงนี้บันทึกเสียงโดยใช้วงมะโหรีผสมกับแคนนะครับเป็นวิธีการขับร้องและเนื้อร้องที่เราสามารถนำไปเปรียบเทียบก,กับลาวดวงเดือนฝั่งไทยได้มาับฟังกันครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์ลาวดวงเดือนฝั่งของลาวเวียงจัน์เลยนะครับขับร้องโดยคุณจันสุดาสุตธรรมาศิลปินแห่งชาติวงดนตรีจากโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติลาวบาเลงสังเกตว่ามีการนำแคนเข้ามาผสม อยู่ในวงมโหรีซึ่งจะแตกต่างจากฝั่งไทยเวลาเราพูดถึงแคนก็จะโยนมาให้ดนตรีพื้นบ้านอีสานถ้าพูดถึงมโหรีก็จะเป็นฝั่งของดนตรีราชสำนักในฝั่งไทยในประเทศลาวนั้นลาวดวงเดือนนอกจากจะเป็นเพลงสำหรับการบาเลงขับกล่อมแล้วก็ยังใช้ในฐานะของการฟ้อนนำด้วยมีบทร้องที่เป็นฟ้อนลาวดวงเดือน ขับร้องโดยนักร้องชายซึ่งพยายามจะคนชื่อนะครับก็คนไม่ได้ต้องขออภัยด้วยแต่ด้วยความน่าสนใจของเนื้อร้องที่เขาใช้ก็อยากจะให้ท่านได้ลองเปรียบเทียบกับบทร้องลาวดงเดือนที่คุ้นเคยในฝั่งไทยว่าการจีบผู้หญิงของหนุ่มลาวนะครับผ่านบทเพลงฟ้อนลาวดงเดือนนี้เป็นอย่างไรมาฟังกันนะครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสก็เพราะไปอีกแบบนะครับบทฟ้อนลาวดวงเดือนขับร้องโดยนักร้องชายไม่ทราบชื่อและวงมโหรีผสมแคนดังที่ได้เรียนว่าเพลงนี้ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์มากกว่า เรื่องของการขับร้องเพื่อการขับกล่อมเพราะฉะนั้นในตอนท้ายครับมีทำนองพิเศษชื่อว่าทำนองลาวซุ้มเอามาใช้ในการไล่ลำคู่กันระหว่างนาฏศิลป์ชายและหญิงทำนองซุ้มนี้ไปปรากฏอยู่ในเพลงลาวแผนด้วยถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเพลงลาวแผนอาจจะย้อนขับไปฟังในอีพีเก่าๆนะครับที่พูดถึงลาวแคนลาวแคนที่กลายมาเป็นเพลงลาวแผนของ ฝั่งไทยก็ได้บทเพลงที่เป็นรลวาดวงเดือนในฉบับชายจีบหญิงนี้ถูกนำไปขับร้องอย่างแพร่หลายมากๆในวงดนตรีทั้งฝั่งของเวียงจันทร์หลวงพระบางและในแขวงอื่นๆของประเทศลาวที่จริงอยากจะแนะนำหนึ่งในงานที่คอฟเวอร์บทฟอร์เลาวดวงเดือนแล้วก็ทำงานได้ดีมากๆนะครับ เป็นกลุ่มของศิลปินวัยรุ่นจากหลวงพระบางใช้ชื่อว่าคณะติ่งน้อยติ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรกันแน่แต่ว่าน้อยก,ก็เป็นเรื่องของพวกอย่างบัดรนะฮะก็เป็นนักร้องหญิงชายหน้าตาหล่อเหลาสวยงามแล้วก็มีนักฟ้อนซึ่งถ่ายทำดีมากเลยทีเดียวนะครับเป็นการประยุกตดนตรีที่ผสมระหว่างเครื่องดนตรีพวก เราเดิมกับพวกคีย์บอร์ดนะครับก็เป็นการจีบกันที่มีคนเข้าไปดูไปแชร์ทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook กันเยอะพอสมควรตัวผมเองเคยวิจารณ์เรื่องของงานของวงตึงน้อยเอาไว้ในเว็บไซต์ห้องเรียนเพลงดนตรีอาเซียนถ้าสนใจอาจจะลองไปคน้นคว้าดูก็ได้นะครับ แต่ว่าขออนุญาตไม่นำมาเปิดเพราะว่าโดยโครงเพลงก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณภาพของเสียงแล้วก็การบรรเลงนะครับซึ่งก็เป็นพลังของคนหนุ่มสาวนะอาจจะมีอะไรที่เหนือกว่าที่เราผ่านมาคราวนี้ครับจะมาพูดถึงการเติบโตของลาวดวงเดือนที่เป็นโมเดิร์นลาวกันบั่งนะครับ แน่นอนฝั่งไทยถ้าเราย้อนไปในช่วงอดีตเอาอดีตท,ที่ไม่ไกลนักก็ได้นะครับเราจะคุ้นเคยกับเราดงเดือนที่เป็นงานของวงดนตรีประยุกต์ต่างๆอาจจะนึกถึงงานที่คลาสสิกมากๆนะครับตอนนี้ใช้ชื่อว่าคลาสสิกไปแล้วของวงแกลนเอ็กซ์สมัยที่พี่แจ้เป็นนักร้องนำ แล้วก็ร้องเพลงราวดวงเดือนนะครับในงานของ Grand X Goal โอ้ยได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็น่าจะเป็นแรงบนันดาลใจให้คุณชยุทธโตสง่าปอมบอยไทยทำคัฟเวอร์ออกมาในรูปแบบของบอยไทยเป็นอัลบั้มที่หนึ่งของวงบอยไทยด้วยซ้ำนะครับที่ใช้บทเพลงราวดวงเดือนมาเป็นส่วนหนึ่งของการ ประกาศการเดินทางของวงดนตรีไทยร่วมสมัยมีเสียงขับร้องของชยุทธที่มีแนวเสียงคล้ายๆกับเสียงของแจ้อะไรทำนองนี้นะครับก็มีอีกหลายๆคนเลยทีเดียวคุณปุ้ยดวงพรพงพาสุขนะครับก็ใช้ดาวหนึ่งเดือนเป็นหนึ่งในการประกาศความงดงามของเพลงไทยผ่านงานซาวออฟสยาม วงของคุณโก้แซกแมนแล้วก็เวลาโก้ไปไหนก็จะเป่าล่าดวงเดือนอวดชาวโลกอยู่เสมอนั่นก็คือการเติบโตนะครับของเล่าดวงเดือนในฝั่งดนตรีประยุกต์ของไทยไม่พูดถึงวงกอไยแล้วเดี๋ยวจะน้อยใจมีเล่าดวงเดือนที่ชัยพักพัทรจินดาเรียบเรียงเอาไว้ให้นกพรเพลิดเพล้วขับร้องก็เป็นอีกแนวหนึ่งอาถอยมาที่ล่าครับ การเติบโตของลาวดวงเดือนที่เป็นฉบับดนตรีโมเดิร์นลาวในที่นี้ผมเลือกเอางานที่อาจจะไม่อยากจะบอกว่าจะเปรียบเทียบกับลาวดวงเดือนฝั่งไทยที่เป็นโมเดิร์นยังไงแต่ว่าก็เป็นการทํางานที่น่ารักน่ารักนะครับจะเปิดต่อเนื่องกันสฉบับเลยทีเดียวเป็นนักร้องหญิงทั้งคู่ครับ คนหนึ่งชื่อคุณเกตสีวังเวนโขงเป็นนักร้องเพลงป๊อปของลาวร้องลาวดวงเดือนบันทึกเสียงเอาไว้นะครับแล้วก็มีตรงกลางนันจะมีเสียงเดี่ยวขิมแทรกขิมก็เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่ลาวนิยมนำไปใช้ในการฝึกหัดไปจนถึงการแสดงออกผลงานของเขานะครับอีกหนึ่งฉบับอันนี้เป็นนักร้องรุ่นเยาว์ใช้ชื่อว่า ปูนาเป็นนักร้องในสังกัดของวา l e นไ i n มิวสิกเธอจะร้องลาวดงเดือนในรูปแบบของ EDM เป็นดนตรี Dance Music นะครับมาฟังการเปลี่ยนแปลงของลาวดุงเดือนในฝั่งของลาวสมัยใหม่ครับจากเกตสีวังเวนโขงและน้องปูนาครับเพลงดนตรี วิธีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสโอ้โห,โหม่วนหลายบันเทิงมากครับท่านผู้ฟังเรลดวด,ดือนในรูปแบบของด a n c e ์มิวสิกนะครับที่น้องปูนาวาเลนไทน์เธอขับร้องหรือก่อนหน้านี้ที่คุณเกตสีวังเวนโขงขับร้องเอาไว้ตั้งก็สังเกตนิดนึงว่า บทขับร้องนั้นเป็นบทเดียวกับอาจารย์จันสุดาสุตรธรรมมาซึ่งวางรูปแบบเอาไว้ที่โหงเฮียนศิลปะแห่งชาติลาวแล้วก็ต่อมาก็เผยแพร่ไปตามสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศลาวรวมไปถึงศิลปินรุ่นใหม่ที่นำบทขับร้องที่แตกต่างจากฝั่งของไทยนำมาเผยแพร่กันคราวนี้ครับจะชวนข้ามฝั่งลาวไปกัมพูชา ทเพลงลาวดวงเดือนที่ผมได้ยินบ่อยๆนอกจากจะเป็นลาวดวงเดือนที่มีความงดงามไพเราะแล้วนะครับก็ยังมีความหมายในการแสดงอัตลักษณ์ของคนกัมพูชาในอีกแง่หนึ่งที่แปลกแตกต่างไปจากการขับร้องเพลงในแนวกัมพูชาที่คุ้นเคยและรวมไปถึงนัฏศิล์กัมพูชาครับการเกิดนัฏศินที่เป็นการ เรียกว่าโชว์นะักท่องเที่ยวไปจนถึงคนที่มาดูเทศกาลต่างๆของคนกัมพูชาในพื้นที่ประเทศห่างไกลอย่างกลุ่มประเทศยุโรปที่คนกัมพูชาไปอยู่อาศัยกันหรือชุมชนกัมพูชาในสหรัฐอเมริการะบำรัฐสมัยดวงจันทร์กลายเป็นหนึ่งในระบำที่ได้รับความนิยมมากๆอันนี้แตกต่างไปจาก ระบำในอดีตที่มีการนำเครื่องทรงที่ค่อนข้างจะเป็นเครื่องทรงอย่างพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นระบำอับสราระบำบวงสวงมณีเมฆคนาเรียมสูรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นการถ่ายทอดระบำราชสำนักมาเป็นระบำโปรเจยจนหรือระบำของคนทั่ว,วไปรัศมีดวงจันทร์นั้น แต่งตัวง่ายนะครับแล้วก็รำกันเป็นหมู่ใช้จริตของฝ่ายหญิงไร่รำได้อย่างงดงามมากๆม,มีหนึ่งในงานบันทึกเสียงที่ไปไหนก็เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นพนมเปนจะเป็นเสียมเรียบหรือไปที่แคลิฟอร์เนียนะครับที่มีกลุ่มของคนกัมพูชาเขารวมตัวกันอยู่ที่ลองบีช น่าจะอีกหลายๆที่เลยทีเดียวเนี่ยเขาจะใช้เวอร์ชั่นที่ศิลปินเอ็กซิดเป็นศิลปินชายขับร้องเอาไว้คนนี้เสียงเพราะมากๆครับที่พิเศษคือดนตรีที่ใช้ประกอบบทเพลงรัศมีดวงจันทร์เป็นดนตรีสากลจะมีเสียงวาอลินมีเสียงเปียนโนนะครับเข้ามาผสมผสานกับเสียงดนตรีดั้งเดิม ครุยระนาดในช่วงหลังๆเรียกว่าเป็นหนึ่งในความทรงจําใหม่ของประชาชนชาวโลกแล้วนะครับที่คนกัมพูชาไปไหนก็จะแสดงระบำรัศมีดวงจันทร์เป็นที่ชื่นชมกันเสมอมารับฟังเสียงของคุณเอ็ดซีเดนะักร้องจริงผมชื่นชมมากๆนะครับขับรองบทเพลงรัศมีดวงจันทร์ด้วยกันครับ ฟังเพราะฟังเพลินครับเอ็กซิดเขับร้องเพลงรัศมีดวงจันทร์บทเพลงพูดถึงความงดงามของพระจันทร์ที่ส่งผ่านการไร้รำนาฏศิลป์รัมพุชาซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งถ้าสนใจลองไปคนใน YouTube นะครับมีเป็นหลายสิบผมว่าขึ้นร้อยด้วยเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับการเอารัศมีดวงจันทร์มาคอเวอร์แล้วก็ ได้รำกันไปในชุมชนกัมพูชาต่างๆไม่เข้าใจภาษาที่เขาขับร้องไม่เป็นไรครับลองไปเปรียบเทียบหรือจินตนาการครับฝั่งของโอละนอดวงเดือนเอ่ยเขาแล้วกันที่จริงมีบทเพลงที่พูดถึงดวงดาวนะครับที่คุณเอ็กซีเดขับร้องเอาไว้ก็เพราะมากๆแต่ว่าเวลาไม่อำหนวยคราวนี้เราจะคงมาข้ามวดท้ายนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของบทเพลงที่ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเป็นของใครอย่างไงคันแน่แม้ว่าจะมีเอกสารในฝั่งของประวัติศาสตร์ดนตรีไทยแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นจากมุขปาฐะเพราะฉะนั้นก็คงต้องฝากให้นักประวัติศาสตร์หรือผู้สันทัดกรณีในการวิเคราะห์ดนตรีนะครับมาช่วยกันค้นคว้าเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ของบทเพลงลาวดวงเดือนนี้กันต่อไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับนี่คือความผูกพันร่วมกันของพี่น้องในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับดวงจันทร์มีบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเกี่ยวกับดวงจันทร์ทุกประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาเวียดนมามเมียนมามาเลเซีย อินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์บรูไนเรามีหัวใจเดียวกันเรามีดวงจันทร์ดวงเดียวกันถ้าคิดถึงกันก็มองไปบนฟ้ากฟ้าแล้วก็ดวงจันทร์นั้นก็สอนว่าเราเป็นคนเหมือนกันไม่แตกต่างกันจะมาแบ่งแยกวัฒนธรรมแบ่งแยกเศรษฐกิจแ,แ,แบ่งแยกการเมืองกันไปทำไมในเมื่อพระจันทร์ยัง งามเด่นอยู่บนฟ้าแล้วก็รอให้เราลำลึกถึงความเป็นพี่น้องความเป็นผู้คนที่เติบโตในดินแดนนี้ร่วมกันมาตลอดเวลาลงท้ายวันนี้ครับกับเสียงขับร้องเพราะเพะของศิลปินเพลงพอกัมพูชาคุณสนเสลยพิชเธอเป็นนักร้องหญิงที่มีงานบันทึกเสียงไม่ใช่น้อยนะครับหนึ่งในบทเพลงที่ เธอขับร้องกับดนตรีพอปที่ผสมดนตรีรากเงาด้วยชื่อเพลงสันเสริญเปรียจันหรือเพลงสารเสรินดวงจันบทเพลงนี้ขอมอบให้กับความรักความผูกพันของพี่น้องชาวอาเซียนทั้งหลายคงไม่จำเป็นที่จะต้องไปสรุปครับว่าลาวดวงเดือนเป็นของใครแต่ดวงจันทร์อยู่ในใจของเราทุกคนแน่สวัสดีครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส